ะคะวันนี้ที่เข้ามาสู่คริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีแล้วก็ดีใจสับพี่น้องทุกท่านที่มาครั้งแรกในวันนี้นะคะหลายๆท่านเลยดีใจมากที่พี่น้องในฝ่ายจิตวิญญาณได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็เห็นถึงพี่น้องที่มาเป็นประจำด้วยนะคะท่านมีความสัตย์ซื่อแล้วก็ได้สม่ำเสมอในการมานมัสการพระเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์นะคะขอพระพรและความรักของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกคนเลยนะคะในเช้านี้และในการนมัสการช่วงเช้าก็เป็นข้อดีที่เรายังสดชื่นอยู่นะคะยังสดใสแล้วก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยนะคะที่ง่วงนอนนะคะวันนี้เราก็จะเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อรับฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเพื่อให้พระคำพระเจ้าทำงานในใจเราได้เต็มที่เต็มขนาดร่วมกันเลยนะคะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันก่อนอธิษฐานนะคะอยากเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้ยืนขึ้นเพื่อเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าในบทสุดท้ายนี้นะคะเกี่ยวกับมุมมองความรักอยู่ในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ8ถึง10นะคะเราจะอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะ3 4ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้อีกครั้งหนึ่งที่เราได้ยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าที่เราได้นมัสการพระเจ้าเพื่อจะบอกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์และเพื่อเราจะเรียนรู้พระวจนะคำพระเจ้าร่วมกันเพื่อแสดงถึงความถ่อมใจที่เราจะให้พระคำพระเจ้านำหน้าชีวิตของเราให้หลักการของพระเจ้าเป็นธงชัยในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้านี้ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญนั่งค่ะพี่น้องที่รักใน3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็อยู่ในคำสอนที่ชื่อว่าชุด Love I Will นะคะคือมุมมองความรักในแง่มุมต่างๆในสัปดาห์แรกนะคะเราได้เรียนรู้ถึงความรักในคริสตจักรของพระเจ้าก็คือพี่น้องในพระคิดที่พระเจ้าอยากให้เรารักกันซึ่งความรักในพี่น้องถือเป็นเหมือนแบรนด์หรือเครื่องหมายหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่ในคริสตจักรถ้าไม่มีความรักคริสตจักรนั้นก็แห้งแล้งแล้วก็ไม่น่าอยู่แต่ถ้าเรามีความรักที่มาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่พระเจ้าทรงโปรดให้ใส่ไว้ในคริสตจักรของพระองค์ส่วนในสัปดาห์ที่2นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของสามีภรรยาที่เรากำลังส่งเสริมค่านิยมที่สำคัญที่กำลังจะหายไปจากโลกก็คืออย่าให้ความรักเดียวหายไปจากโลกเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะให้ค่านิยมนี้แข็งแรงในคนของพระเจ้าในครอบครัวคริสเตียนที่เป็นสามีภรรยาอยากให้ยืนหยัดในความสัตย์ซื่อที่มีต่อกันจนวันตายนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะเราพูดถึงความรักในครอบครัวที่อยากให้มีการแสดงออกถึงความรักเพื่อเราจะมีความรักที่มั่นคงและก็ยั่งยืนทั้งความรักตอกย้ำอีกครั้งนึงคือสามีภรรยาความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความรักของลูกๆที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่และสุดท้ายก็คือความรักระหว่างพี่น้องท้องเดียวกันซึ่งเราคิดว่าถ้าบรรยากาศทุกคนมีความรักที่เป็นมาตรฐานของพระเจ้าจริงๆเราก็กำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเราก็กำลังหว่านสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไว้และการที่คริสตจักรพระเจ้าจะเป็นคำตอบให้โลกนี้ก็ต้องเริ่มจากการมีความรักของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราอยากให้พี่น้องได้เห็นคุณค่านะคะเพราะว่าโลกนี้ความรักก็เริ่มจืดจางไปมากแล้วหากความรักยังไม่ดำรงอยู่ในคริสตจักรของพระองค์เราอาจจะหมดหวังก็ได้วันนี้ก็จะเป็นคำสอนสุดท้ายนะคะที่อยากให้พี่น้องมาดูถึงความรักที่เราอ่านร่วมกันในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ8ถึง10จะเป็นความรักสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยากให้พี่น้องมาเรียนรู้ว่าความรักนี้สำคัญอย่างไรและระหว่างที่ข้าพเจ้าเตรียมคำเทศนี้อยู่นะคะระหว่างเตรียมเลยนะคะก็มีข้อความหนึ่งติ้งเข้ามาในไลน์ข้อความนี้สะดุดตาแล้วก็สะดุดใจมากเพราะว่าข้อความสั้นแต่มีความหมายคนที่เขียนข้อความเข้ามาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะและเขียนบอกว่า
อาจารย์อ้นคะหนูต้องการความรักข้าพเจ้าก็นิ่งคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะตอบกลับไปยังไงเพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่เคยเจอกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวคุยแต่ไลน์นะคะระหว่างที่คิดก็เราจะตอบสนองความรักเด็กคนนี้อย่างไรเขาต้องการความรักแบบไหนแต่ก็รู้ว่าเธอรู้จักพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็เลยเขียนตอบกลับไปว่าหนูมีความรักอยู่ที่ตัวอยู่แล้วความรักยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนมากมายยังไม่มีคนมากมายยังไม่รู้จักแต่หนูมีเยอะด้วยและจะมีตลอดไปจบข้อความไม่รู้พอน้องเขาอ่านข้อความนี้เขาจะรู้สึกยังไงนะคะไม่เข้าใจว่าเขาอ่านแล้วเขาจะเกิดความคิดอย่างไรแต่สิ่งที่รู้ก็คือเขาไลน์มาถามในเวลาที่เหมาะสมมากเพราะว่าวันนี้นะคะที่ได้นั่งเตรียมเทศอยู่กำลังเตรียมเกี่ยวกับเรื่องความรักที่สมบูรณ์แบบก็คือ the perfect love นี่คือความรักครั้งสุดท้ายของตลอดเดือนกุมภาจะเป็นการพูดถึงความรักที่สมบูรณ์แบบที่อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าความรักที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงความรักนี้อยู่ที่ใครจับต้องได้จริงไหมพี่น้องทราบไหมว่าคนเรามนุษย์ทั่วไปในโลกนี้เนี่ยไม่สามารถมีความรักที่สมบูรณ์แบบได้เลยที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าต้องหาใครสักคนที่จะมีความรักที่สมบูรณ์พี่น้องอาจจะตั้งเป้าคาดหวังและคิดว่าต้องมีหน้าสักคนในโลกที่จะมีความรักที่มันดูเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แต่พี่น้องทราบไหมว่ามันมีเหตุผลสำคัญบางอย่างที่ทำให้รู้เลยว่ามนุษย์ไม่มีสักคนเดียวที่จะมีความรักที่สมบูรณ์แบบได้เหตุผลนั้นอยู่ในพระคัมภีร์ในโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระสิริที่งดงามของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในตัวมนุษย์ทั้งหมดได้เสื่อมไปทุกประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความยิ่งใหญ่ความสร้างสรรค์ความดีทุกอย่างเสื่อมลงไปหมดเพราะว่าทุกคนทำบาปและโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าเพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปมีผลอีกประการหนึ่งของบาปก็คือความตายไม่มีใครเลยที่หนีความตายได้เราทุกคนสุดท้ายก็ต้องตายนี่คือความจริงที่เขาเรียกว่าเป็นสัจจะของโลกนี้พอเราทำบาปค่าจ้างของความบาปก็คือความตายและผลที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาความเสื่อมทั้งหลายเราจึงเรียกว่ามนุษย์ทุกคนกลายเป็นคนบาปทางสายเลือดเขาเรียกว่าบาปกำเนิดเกิดมากับบาปเราทุกคนเนี่ยมีบาปกำเนิดเราเกิดมาพร้อมบาปเลยนะคะไม่มีใครปฏิเสธว่าเราไม่เคยทำบาปไม่ว่าจะการโกหกความรู้สึกอิจฉาการเห็นแก่ตัวเองการเปรียบเทียบบางคนก็เคยขโมยก็มีบางคนเคยทำร้ายผู้อื่นนี่คือลักษณะของความบาปทั้งสิ้นที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งจิตใจแล้วก็การกระทำเมื่อเราเป็นคนบาปเราจึงไม่มีความสมบูรณ์แล้วต่อพระพักตร์พระเจ้าเราจึงมีความบกพร่องนะคะเราจึงมีความเสื่อมจิตใจเราเสื่อมร่างกายเราเสื่อมจิตวิญญาณเราเสื่อมเหมือนรถยิ่งเสื่อมมากเท่าไหร่ยิ่งซ่อมมากเท่านั้นยิ่งเสื่อมเยอะเรายิ่งเปลืองเงินมากเท่านั้นนะคะเพราะว่านี่คือปัญหาที่สำคัญมากและทุกวันนี้ความรักจากพระเจ้าที่ใส่ไว้ในจิตใจมนุษย์ก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆจิตใจเสื่อมมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งมีปัญหาเกิดขึ้นมากเช่นกันมีตัวอย่างหนึ่งนะคะของคุณเจฟฟี่ดามเมอร์เจฟฟี่ดามเมอร์เป็นคนหนึ่งที่มีสภาพจิตใจที่เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆจากสภาพการเลี้ยงดูในครอบครัวเจฟฟี่เป็นคนหนุ่มหน้าตาดีและต้องเติบโตกลายมาเป็นฆาตกรซึ่งคดีของเจฟฟี่เป็นคดีที่โด่งดังที่สุดคดีหนึ่งในอเมริกาเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องคือทำเรื่อยๆแบบตั้งใจเป็นฆาตกรที่นักจิตวิทยา
อาญานะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เพื่อที่จะทราบสาเหตุว่าเจฟฟี่ผิดปกติเกิดจากอะไรทำไมเขากลายเป็นคนที่เสพติดชอบเสพติดการฆ่าและการกินเนื้อมนุษย์นั่นคือความน่าสนใจว่ามันเกิดได้อย่างไรเพราะว่าไม่มีใครต้องการที่อยู่ๆไปฆ่าคนถ้าเราทำร้ายให้ใครตายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาโดยปกติเราจะเจ็บปวดเราจะอยู่ไม่ได้เราจะไม่มีความสุขแต่ทำไมเขาเสพติดและหยุดไม่ได้กับพฤติกรรมของเขาเจฟฟี่เกิดในปี1960ในครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยครอบครัวร่ำรวยการศึกษาสูงและเขาเป็นบุตรชายคนโตของไลโอเนลและจอยซ์ดาเมอร์ซึ่งในขณะนั้นนะคะไลโอเนลผู้เป็นพ่อเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งภายหลังการเกิดเหตุลูกชายของตัวเองไลโอเนลก็ได้เขียนในหนังสือบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยพวกผมยังไม่พร้อมที่จะมีลูกจอยซ์ก็แพ้ท้องอย่างรุนแรงมากในแต่ละวันเนี่ยทานยาถึง26เม็ดหลังจากเจฟฟี่เกิดมาไลโอเนลผู้เป็นพ่อก็ทุ่มตัวให้กับการเรียนจนกว่าเขาจะได้รับปริญญาซึ่งเป็นระดับด็อกเตอร์เขาก็ทุ่มเทในการเรียนการวิจัยเคมีและสำเร็จในปี1966ประมาณ6ปีหลังจากที่เจฟฟี่เกิดมาคุณพ่อแทบไม่สนใจเลยส่วนจอยซ์ผู้เป็นแม่จากเดิมก็มีอาการทางประสาทอ่อนๆสภาพจิตใจเธอก็ไม่ปกติมาตลอดเลยและเนื่องจากความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรจอยซ์ก็ทะเลาะกับไลโอเนลอยู่บ่อยครั้งด้วยทั้งเครียดทะเลาะเบาะแว้งเมื่อเธอท้องลูกคนที่สองนะคะเธอก็ทานยาจำนวนมากแล้วก็นอนอยู่เกือบตลอดเวลานอนนิ่งๆเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพและไม่สามารถที่จะดูแลเจฟฟี่อย่างที่ควรจะเป็นในวัยเด็กของเจฟฟี่ก็เติบโตมาพร้อมกับมารดาที่ป่วยเป็นโรคฮิตทิเลียฮิตทิเลียในที่นี้ถ้าเป็นอีกแบบนึงหมายถึงเท้าตัวอ่อนแรงนะคะต้องนอนทำอะไรไม่ค่อยได้และจิตใจที่เครียดบวกกับระบบประสาทที่มีปัญหาส่วนบิดาก็ยุ่งกับการทำงานวิจัยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครอบครัวมากนักเจฟฟี่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะเสียงทะเลาะเสียงดังเสียงที่มันทำให้เขาถูกรบกวนอย่างมากจนในที่สุดพ่อแม่ก็เลิกกันตอนนี้แหละเจฟฟี่ยิ่งรู้สึกขาดเข้าไปใหญ่ถ้าดูตั้งแต่วัยเด็กใกล้มาจนกระทั่งน้องชายคนที่สองโตมาอีก 3-4 ปีเหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวเกือบ10ปีที่ขาดการดูแลเจฟฟี่จึงโตมาแล้วเขาก็กลายเป็นชายที่รักร่วมเพศและก่อเหตุอาชญากรรมที่น่ากลัวมากในการฆ่าเหยื่อแต่ละรายทำด้วยความโหดร้ายแต่ที่มีหลักฐานอยู่ประมาณ15รายแต่ก็เชื่อกันว่าน่าจะมีมากกว่านี้เจฟฟี่ได้บอกเหตุผลเมื่อเขาถูกจับเมื่อมีคนสัมภาษณ์เขาว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นเหตุผลที่เจฟฟี่บอกก็คือเขากำลังสร้างทาสทางเพศที่ซื่อสัตย์เขาฆ่าเหยื่อเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เหยื่อไปจากเขานั่นคือความคิดของเขาเขาทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ถูกทอดทิ้งนักจิตวิทยาจิตแพทย์ก็กล่าวว่าปัญหาที่เป็นแบบนี้เขาน่าจะกลายเป็นคนสามบุคลิกอันเกิดจากความรู้สึกโดดเดี่ยวอันเกิดจากความรู้สึกที่เขาไม่มั่นคงรักขาดความรักในวัยเด็กพี่น้องที่รักพี่น้องรู้ไหมว่ามนุษย์ไม่สามารถขาดความรักได้เลยมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะขาดความรักคนที่ขาดความรักและขาดแบบอย่างที่ดีในชีวิตเขาอาจจะกลายเป็นเหมือนวัตถุที่มีชีวิตที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อคนอื่นเขาจะโตมาเป็นทางคนที่อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นได้ในความเป็นจริงเราจึงไม่มีทางพบความรักที่สมบูรณ์แบบจากคนที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพบความรักที่ไม่มีที่ติเลยจากคนที่เต็มไปด้วยที่ติเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพบความรักที่มันดูดีทุกประการ
จากคนที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องเต็มไปหมดพอเราเข้าใจความคิดใหม่แล้วก็ความจริงใหม่นะคะเราจะเปลี่ยนความคาดหวังแล้วจะมีความเข้าใจพี่น้องลองสังเกตดูว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นความรักเต็มไปหมดเลยในโลกแต่ความรักนั้นจะตามด้วยคำว่าแต่รักนะแต่รักนะแต่มีเงื่อนไขมากมายบางคนบอกว่ารักเธอแต่ว่าสนใจเฉพาะเรื่องเพศรักเธอแต่สนใจเรื่องเงินสนใจเรื่องความสุขสบายรักเธอแต่สนใจว่าเธอให้ผลประโยชน์อะไรกับเราบ้างบางคนบอกรักนะแต่อย่าทำให้เสียใจอย่าทำให้โกรธอย่าทำให้ผิดหวังมีเรื่องขู่ด้วยบางคนบอกว่ารักนะแต่ขอหน้าตาดีเดินด้วยแล้วไปอายต้องสวยหน่อยนะหล่อหน่อยนะเดี๋ยวนี้ทำได้นี่ความสวยเราซื้อได้ด้วยเงินนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มันต้องมีการพัฒนาเมื่อวานคุยกับอาจารย์สลันนะในวัยเดียวกันเนี่ยจะ50เนี่ยถ้าทุกคนแก่ไปด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขนะแต่เราแก่แล้วเขาไม่แก่เนี่ยมันทุกข์เหมือนกันนะก็อาจารย์สลันอย่าลืมนะว่าความสวยต้องใช้เงินก็เราก็พูดไปไม่รู้จะมีหรือเปล่าคือความรักนะบางคนมันจะมีเงื่อนไขบางคนก็บอกว่ารักรักเธอตอนนี้รักแต่วันหนึ่งไม่สัญญานะมีผู้ชายบางคนพูดกับผู้หญิงแบบนี้จริงๆตอนนี้ก็รักนะจะดูแลแต่ไม่แน่ใจว่า3ปีแล้วจะเปลี่ยนใจหรือเปล่ามีการบอกล่วงหน้าด้วยให้ทำใจ3ปีแล้วอาจจะเปลี่ยนใหม่มีการทอดทิ้งมีการเปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลาในโลกปัจจุบันนี่คือความรักที่ตามด้วยคำว่าแต่มากมายเพราะว่าเงื่อนไขเยอะไปหมดพี่น้องลองคิดดูนะคะว่าตอนนี้มีใครที่รักพี่น้องจริงๆและเขาไม่มีคำว่าแต่ต่อท้ายพี่น้องเขียนไปในโน้ตของท่านมีไหมคะสักคนขอแค่คนเดียวรักท่านจริงๆอย่างไม่มีเงื่อนไขรักท่านไม่มีแต่ต่อท้ายไม่ว่าท่านจะทำตัวบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายบางครั้งก็เอาใจยากบางครั้งก็รู้สึกแบบว่าดีใจหายคือแบบเอาใจไม่ถูกกับคนแบบเรานะคะไม่รู้จะเอาใจยังไงเข้าไม่ถูกทางเคยเป็นมั้ยบางคนบอกเข้าไม่ถูกเลยคนเนี้ยไม่รู้วันนี้อารมณ์มาแบบไหนวันนี้ถามอะไรผิดหูนี่ก็กลัวเหมือนกันนะตุ้มๆต่อมๆเราลองเขียนดูมีมั้ยสักคนนึงไม่ยอมเขียนนั่งนิ่งนะคะบางท่านแบบนั่งนิ่งเลยนะคะลองคิดดูว่ามีใครมีคนนึงนะมีชื่อละ1คนมี1คนว่าคุณเจด้านหลังด้วยนะคะน้องแท็ดใช่ไหมคะแล้วก็น้องไหมมีใครมีสองคนไหมคะสองคนมีใครมีสามไม่มีมีใครไม่มีเลยเดี๋ยวก่อนนะมันหมายความว่าไงนะเดี๋ยวมีใครไม่ได้เขียนชื่อเลยมีไหมคะมีไหมไม่มีเลยเหรอคะโอ้ขอบคุณพระเจ้าคนที่นี่เป็นคนที่มีคนรักแท้หมดเลยอยู่ในนี้นะคะขอบคุณพระองค์ห้ามเขียนว่าพระเจ้าลงไปนะคะเดี๋ยวไปดูโน้ตจริงๆแล้วเนี่ยยากมากเลยนะถ้าเรามีสักคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเขารักเราอย่างจริงๆเขาอาจจะมีเงื่อนไขบ้างแต่เขายังให้ความรักเราอย่างเต็มที่ดูแลเราอย่างดีแล้วก็เอาใจใส่ชีวิตของเราจนเราละเลยคำว่าเงื่อนไขเขาอันนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ความสมบูรณ์ทุกประการในทุกวันเวลาเราหาไม่ได้ในโลกนี้จริงๆทีนี้ถามว่าแล้วเราจะพบความรักที่สมบูรณ์แบบจากที่ไหนจากใครพระธรรมตอนนี้ที่เราอ่านไปบอกเรานะคะว่ามีพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่มีความรักที่สมบูรณ์แบบเหตุผลที่สำคัญคือเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักใน1ยอห์นบทที่4ข้อ8บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักนั่นคือข้อความที่สำคัญมากเมื่อพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าจึงมีความรักที่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวของพระองค์เองเพราะพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์จึงมีความรักเต็มล้นและไม่มีการบกพร่องเลยแม้แต่น้อยเราจึงไม่พบข้อบกพร่องใดๆในความรักของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบในทางกลับกันเลยนะคะเราจะไม่พบความรักที่บกพร่องจากพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบแต่เรากลับพบความรักที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องมากมายไม่มีความสมบูรณ์แบ
สมบูรณ์แบบเพราะว่ามนุษย์เต็มไปด้วยข้อบกพร่องนั่นคือความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์สิ่งที่เราสามารถไว้วางใจในความรักพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักที่แท้จริงพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นความรักแต่มนุษย์เสื่อมจากพระฉายจากพระเจ้าด้านความรักไปแล้วบางครั้งเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางครั้งเราสงสัยพระเจ้าบางครั้งเราโกรธพระเจ้าบางคนใช้คำหยาบคายกับพระเจ้าบางคนก็ดูถูกและปฏิเสธพระองค์และสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนข้อบกพร่องที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราได้มีสิ่งที่ปิดกั้นชีวิตของเรากับพระเจ้ามีสิ่งที่ปิดกั้นความรักของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราเพราะตัวเราเองมีเรื่องราวหนึ่งนะคะของคุณรีเบคก้าแมนลี่พิฟเพิร์ตผู้เขียนหนังสือ A Heart for God หัวใจมีเพื่อพระเจ้าคุณรีเบคก้านะคะได้เล่าถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เธอกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยปี2ในช่วงนั้นนะคะเธอกำลังจะนั่งเครื่องบินเพื่อไปเยี่ยมบ้านในช่วงวันหยุดคริสต์มาสในตอนนั้นเนี่ยเธอได้เป็นคริสเตียนประมาณเกือบ2ปีแล้วแต่จิตใจของเธอก็อ่อนแอเพราะความสงสัยความสงสัยความอ่อนแอในใจก็เกิดขึ้นบางครั้งเธอพยายามอธิษฐานว่าเธอจะแก้ปัญหาความอ่อนแอยังไงความสงสัยที่มีต่อพระเจ้าอย่างไรเธอไม่มั่นใจอยู่ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเธอและก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะเธอก็ปรับทุกข์กับเพื่อนคนสนิทของเธอระหว่างนั้นนะคะเมื่อเธอต้องต่อเครื่องบินไปที่เมืองเซนหลุยช่วงเวลานั้นประมาณ5ชั่วโมงเธอก็ตัดสินใจว่าระหว่างรอ5ชั่วโมงเนี้ยเธอจะไปซื้อของขวัญคริสต์มาสให้กับญาติของเธอเมื่อออกจากสนามบินเธอก็เจอชายคนหนึ่งเธอรีบถามผู้ชายคนนั้นเลยว่าจะหารถแท็กซี่ได้ที่ไหนเธอจะไปรอรถแท็กซี่จุดไหนดีเขาก็ตอบว่าโอ้โหผมนี่แหละเป็นคนขับแท็กซี่มากับผมสิครับดีค่ะเธอก็ตอบด้วยความพอใจโอ้ต้องการหาเจอพอดีเลยเธอก็ตามชายคนนั้นไปที่รถของเขาเมื่อมาถึงที่รถเธอก็สังเกตว่าเอ๊ะรถนั้นทำไมไม่เหมือนรถแท็กซี่ผู้ชายก็รีบตอบว่ารถผมอยู่ในอู่ซ่อมครับและผมก็หยุดขับไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ผมต้องการใช้เงินโอเครีเบคก้าก็ฟังแล้วก็มีเหตุผลดีในช่วงนั้นก็ดึกแล้วและเธอก็ไม่ได้ระมัดระวังอะไรเพราะว่าเธออายุยังน้อยอยู่แต่เมื่อนั่งอยู่ในรถของผู้ชายคนนั้นพอเปิดรถเข้าไปนั่งปุ๊บชายคนนั้นรีบขับรถอย่างรวดเร็วทั้งที่ห้างสรรพสินค้าน่าจะอยู่ใกล้ๆแต่ปรากฏว่าเขาขับเร็วมากขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีท่าทีว่าจะจอดขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งลับหายไปจากเมืองตอนนี้แหละเธอรู้สึกปั่นป่วนในท้องเป็นอย่างมากใจก็ตุ้มๆต่อมๆจนกระทั่งมาถึงถนนเปี่ยวแถบชานเมืองไม่มีรถสัญจรไปมาไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวไม่มีใครแน่ที่จะมาช่วยเธอได้ตอนนี้วินาทีตอนนั้นเธอรู้สึกแล้วว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอรู้สึกแล้วว่าเธอกำลังอยู่กับหมาป่าและในเวลานั้นเองเป็นการอธิษฐานครั้งแรกเธออธิษฐานครั้งแรกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นการอธิษฐานอย่างเงียบๆอยู่ในใจที่แสดงถึงความต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างสุดหัวใจของเธอและความคิดของเธอก็เกิดแวบขึ้นมาว่าเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังสิเล่าเรื่องความรักพระเจ้าให้เขาฟังเธอก็รีบที่จะพูดเร็วปือเลยพูดถึงความรักพระเจ้าเธอมารู้จักพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าทำอะไรในชีวิตเธอบ้างและตอนนี้เธอกำลังจะเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านของเธอเป็นช่วงคริสต์มาสเธอตื่นเต้นจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่เจอญาติพี่น้องเธอเล่าแต่เขาเงียบแล้วเธอพยายามถามเขากลับว่าคุณลองเล่าเรื่องของคุณและครอบครัวของคุณให้ฉันฟังได้นะเ
ขาไม่ปิดปากพูดสักคำเดียวเขาเงียบหลังจากนั้นเป็นนาทีที่เธอรู้สึกเย็นวูบไปทั้งตัวเขาหยุดรถจอดข้างถนนแล้วก็จ้องหน้าเธอผ่านกระจกมองไปข้างหลังที่เธอนั่งอยู่เธอไม่มีอะไรจะพูดอีกจึงอธิษฐานอยู่เงียบๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอตอนนั้นเธอรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มันยาวนานมากมันช่างยาวนานจริงๆจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ขับรถโดยไม่พูดอะไรสักคำแล้วเขาก็ขับพาเธอไปที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อไปถึงห้างเธอรีบจ่ายเงินให้เขาแต่เขาพูดว่าไม่ตลกเป็นหน่อยเหรอที่มาจ่ายเงินให้ผมเธอได้แต่ขอบคุณเขาที่พามาส่งแล้วเธอก็แบบขอร้องให้เขาลองคุ้นคิดเรื่องพระเจ้าแต่เธอกลัวเกินกว่าที่จะพูดอะไรมากไปกว่านั้นพอเธอได้ลงมาจากรถชายคนนั้นเธอเริ่มรู้สึกปลอดภัยแต่ตัวเธอก็ยังสั่นด้วยความกลัวปลอดภัยแล้วเธอก็คิดในใจเธอรีบเรียกแท็กซี่ที่เป็นคันจริงแล้วก็ขึ้นรถเพื่อจะกลับไปที่สนามบินแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนขับฟังคนขับรถแท็กซี่ก็เทศเธอยกใหญ่เลยบอกว่าหนูไปยอมขึ้นรถที่ไม่มีป้ายได้ยังไงหนูไปขึ้นรถแบบนั้นได้ยังไงจากนั้นเขาก็บอกว่าเอาเถอะผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สนามบินนี้แหละมีชายคนหนึ่งดูเป็นคนดีเขาก็บอกกับเด็กสาวคนหนึ่งว่ารถแท็กซี่ของเขาเนี่ยซ่อมอยู่และเขาต้องการเงินเป็นอย่างมากเขาจึงมาขับรถเด็กสาวคนนั้นก็หลงเชื่อผู้ชายคนนี้แล้วก็ขึ้นรถไปกับเขาเขาก็ขับรถพาไปที่เปลี่ยวแถบชานเมืองจากนั้นก็ข่มขืนเธอแล้วก็เอามีดแทงเธอจนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เด็กคนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังลุ้นอยู่ว่าจะพ้นขีดอันตรายไหมแต่ตำรวจก็ยังหาตัวผู้ชายคนนี้ไม่เจอหนูเอ้ยที่หนูรอดมาได้เนี่ยคงเพราะคนที่อยู่เบื้องบนรักหนูนะนี่คือคำพูดของชายแท็กซี่ที่มาส่งรีเบคก้าอย่างปลอดภัยคนที่อยู่เบื้องบนรักคุณรีเบคก้าไม่ว่าเธอจะสงสัยพระองค์อย่างไรไม่ว่าเธอจะเคยละเลยพระองค์อย่างไรไม่ว่าเธอจะเคยอาจจะต่อว่าพระเจ้ามาอย่างไรก็ตามแต่ความรักพระเจ้าไม่เคยจางหายไปแม้แต่นิดเดียวต่อชีวิตของคุณรีเบคก้าคนนี้และแน่นอนพี่น้องที่รักไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรต่อพระองค์ไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรมาก็ตามความรักพระเจ้าที่มีต่อท่านไม่เคยจางหายไปแม้แต่นิดเดียวเอเมนไหมคะพี่น้องมั่นใจความรักพระเจ้าไหมคะความรักพระเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและล้ำลึกความรักพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆชีวิตของเราอย่ารอให้มีปัญหาเกิดขึ้นก่อนอย่าต้องรอให้เราตกอยู่ในอันตรายอย่าต้องรอให้เราต้องไปอยู่กับคนที่เป็นเหมือนหมาป่าอย่าต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นเราค่อยอธิษฐานกับพระเจ้าอยากให้พี่น้องมีชีวิตกับพระเจ้าทุกวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าทุกวันอธิษฐานนมัสการพระองค์เพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าถ้าวันนี้นะคะมีสิ่งใดที่พี่น้องเคยสงสัยพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ขอโทษกับพระเจ้าจากใจอยากให้พี่น้องขอโทษอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าให้เกียรติพระองค์ในช่วงเวลานี้ด้วยกันพี่น้องลุกขึ้นนมัสการพระเจ้าสมน้ำค่าสำนึกบาปความชอบธรรมน้ำค่ากายพระองค์มีสิ่งใดที่เราอยากขอโทษพระเจ้าทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์
มีสิ่งใดที่เราอยากบอกกับพระเจ้าเอเมนใช่พระเจ้ารักเรามากมายเจ้าดีจริงๆต่อชีวิตของเราสงสารดีพระเมตตาดำรงนิดนี้รันจากใจของท่านคิดถึงความดีและความรักของพระเจ้าสิ่งใดที่เราทำผิดไปบางครั้งเราเต็มไปด้วยข้อบกพร่องขอพระเจ้ายกโทษสำนึกบาปความชอบธรรมน้ำขกไกพระองค์เมตตาทรงเห็นข้าเหมือนพระแสนดีจริงๆน้ำรู้นิดนิรันดร์องค์ดีพระองค์ดีสงสารดีพระเมตตาดำรงเอเมนคิดถึงความรักพระเจ้าเอเมนใช่แล้วใช่แล้วเอเมนเอเมนขอขอบคุณพระเจ้าแม้เราจะเต็มไปด้วยความบกพร่องในหลายๆครั้งแต่ความรักพระเจ้าไม่เคยบกพร่องเลยความรักพระเจ้ามีต่อเราและติดตามเราทุกวันเวลาความรักพระเจ้าติดตามเราเสมอขอพระเจ้าให้เราเริ่มต้นที่จะมั่นใจวันนี้เราจะมั่นใจเพราะพระองค์เป็นความรักพระองค์มีความรักเต็มล้นบริบูรณ์เมื่อเรามีความรักจืดจางไปเมื่อเรามีความรักหายไปบางครั้งจากผู้คนที่ทำให้เราผิดหวังที่ทำให้เราไม่พอใจที่ทำให้เราเจ็บปวดวันนี้เราขอเติมความรักของพระเจ้ามาในใจเราในเวลานี้ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าอยากให้พี่น้องนั่งลงนะคะสิ่งแรกที่อยากให้พี่น้องมั่นใจก็คือความรักพระเจ้ามีเต็มล้นบริบูรณ์ความรักพระเจ้าไม่เคยหายไปจริงๆแน่นอนว่ามนุษย์อาจจะมีความรักที่พองและหายไปเหมือนน้ำที่บางทีระเหยออกไปยามที่เราเหนื่อยล้าเราอยากจะดื่มน้ำนั้นแต่มันพ่องหายไปหมดแล้วบางครั้งเราอยากได้รับความรักจากพ่อแม่จากสามีภรรยาจากพี่น้องจากผู้คนแต่ความรักเขามันพ่องหายไปหมดแล้วอยากให้พี่น้องคิดถึงความรักพระเจ้าเพราะความรักพระองค์จะทรงอยู่ในชีวิตของเราเสมอและสิ่งที่สองนะคะในประการสุดท้ายคือพอพระเจ้าทรงรักเราด้วยชีวิตของพระองค์ในหนึ่งยอห์นบทที่4
ข้อ9ถึง10บอกว่าความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราพระเยซูคริสต์มาตายนะคะเพื่อจะลบบาปของเราทุกคนโดยการหลั่งเลือดโดยการหลั่งเลือดของพระองค์เองเพื่อไถ่บาปทั้งสิ้นให้กับเราอย่างหมดจดบาปทั้งสิ้นที่เราเคยกระทําในอดีตปัจจุบันและในอนาคตพระเจ้าทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์ทั้งสิ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีชีวิตรอดเพื่อที่เราจะมีชีวิตรอดเพื่อเราจะมีความหวังใหม่มีชีวิตใหม่นั่นคือน้ำไหลของพระเจ้าที่พระองค์ยอมตายอย่างทุกข์ทรมานเพื่อเราพี่น้องที่รักมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะในวันที่7ธันวาคมปี1998เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศรัสเซียในเหตุการณ์นั้นนะคะมีคนตายอยู่ประมาณ 50,000 กว่าคนและมีเรื่องราวความรักของคุณซูซานน่ากับลูกสาวของเธอกลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ซูซานน่ากับลูกสาวเนี่ยไปติดอยู่ในซากตึกที่มันปลักหักพังนั้นนะคะทั้งสองก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาช่วยเหลือเธอและในช่วงเวลาการรอคอยที่ยาวนานนั้นลูกสาวเริ่มรู้สึกกระหายน้ำมากคอเริ่มแห้งแล้วนะเหมือนข้าพเจ้าตอนนี้เลยเธอก็ร้องบอกผู้เป็นแม่ว่าแม่คะหนูหิวน้ำขอน้ำให้หนูหน่อยหนูหิวน้ำคุณแม่ก็หันซ้ายหันขวาเพื่อจะหาน้ำแต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำเลยแต่คุณแม่ไปเจอแยมสตรอเบอรี่ขวดหนึ่งนะคะที่อยู่ในตึกนั้นก็เอาตัวแยมสตรอเบอรี่ให้กับลูกสาวกินพอวันรุ่งขึ้นลูกสาวก็ร้องเสียงดังบอกว่าหนูหิวอีกแล้วซูซานน่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่มีน้ำให้กินเลยเธอก็คิดในใจว่าเธออยากให้ลูกสาวของเธอรอดตายตัวเธออาจจะต้องตายแต่ลูกต้องรอดในช่วงเวลานั้นเนี่ยอากาศก็หนาวมากซูซานน่าก็ไปหาเสื่อมาได้ผืนหนึ่งแล้วเธอก็มาปูเป็นที่นอนให้กับลูกสาวลูกสาวเธอก็นอนบนเสื่อผืนนั้นเธอก็ถอดแจ็คเก็ตของเธอแล้วก็เอาไปห่มให้ลูกสาวเธอนอนเพื่อจะได้อบอุ่นขึ้นตัวเธอหนาวเหน็บมากเธอหนาวมากแต่ลูกสาวเธอต้องอบอุ่นผ่านไป8วันเธอเริ่มรู้สึกหมดหวังสิ่งเดียวที่เธอทำได้ในเวลานั้นก็คือการรอคอยความตายเธอนับวันรอว่าเดี๋ยวเธอคงต้องตายและในระหว่างนั้นลูกสาวเธอเริ่มอ่อนแรงอ่อนแรงและร้องควนคางด้วยความหิวไปเรื่อยๆเธอหมดหวังจริงๆสงสัยจะไม่มีใครที่จะมาช่วยเธอในเวลานี้ในระหว่างนั้นเธอก็เริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเธอเคยดูทีวีนะตอนนั้นรายการทีวีบอกว่าถ้าไม่มีน้ำให้เอาเลือดเนี่ยมากินแทนถ้าไม่มีน้ำดื่มเลือดแทนเพราะว่าเลือดจะช่วยชีวิตได้พอเธอคิดได้ดังนั้นเธอก็ไปหากระจกเธอเอานิ้วของเธอไปกรีดที่กระจกพอได้เลือดออกมาเธอก็ไปให้ลูกสาวของเธอกินเลือดแต่ลูกสาวไม่อิ่มเธอก็เอานิ้วที่สองไปกรีดเพื่อเอาเลือดมาให้ลูกของเธอกินลูกเธอไม่อิ่มเธอก็ไปกรีดกับกระจกอีกจำนวนหลายนิ้วเพื่อเอาเลือดมาให้ลูกสาวของเธอกินในที่สุดลูกสาวของเธอรอดตายด้วยเลือดของแม่ที่รักเธอพี่น้องที่รักความรักของซูซานน่านะคะที่มีต่อลูกสาวเนี่ยก็อาจจะสะท้อนถึงความรักของพระคริสต์ที่มีต่อเราได้
ในระดับหนึ่งความรักของพระคริสต์ที่ยอมตายเพื่อเราอย่างทุกทรมานนะคะเลือดของพระองค์ที่หลั่งออกก็เพื่อที่จะช่วยชีวิตของเราให้กลับคืนมาเลือดของพระเจ้าที่หลั่งไหลมากมายก็เพื่อจะซื้อชีวิตของเราออกมาจากโทษทันและความบาปทั้งสิ้นพี่น้องรู้ไหมว่าถ้ามีใครสักคนยอมตายเพื่อเราไม่ต้องไปถามว่ามีอะไรที่เขาทำให้เราได้อีกหรือเปล่าถ้ามีคนคนหนึ่งยอมตายเพื่อเราได้เราไม่ต้องถามว่ามีอะไรอีกไหมที่จะทำให้ฉันได้ถ้ามีใครสักคนนะคะรักเราเท่าชีวิตของเขาเราไม่ต้องไปสงสัยความรักนั้นอีกเลยมีรักเดียวของพระเจ้าเท่านั้นที่เราไม่จำเป็นต้องสงสัยความรักของพระองค์ความรักของพระเจ้าอาจจะจับต้องไม่ได้คำว่าความรักนะคะคำว่าความรักแค่คำนี้มันจับต้องอาจจะไม่ได้แต่ว่าความรักที่แท้จริงจะมีการกระทำและพระเจ้าทรงกระทำด้วยชีวิตของพระองค์พระเจ้าทรงยอมทุกอย่างเพื่อจะได้ชีวิตของเราคืนมาพระเจ้าทรงทำทุกอย่างเพื่อจะให้ชีวิตที่ดีขึ้นในชีวิตของเราการที่เรามาอธิษฐานนมัสการการที่เราเองมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ได้รับใช้พระเจ้าได้รักครอบครัวได้รักผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างนั้นเป็นผลดีต่อตัวเราทั้งสิ้นแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราจะตอบสนองความรักของพระเจ้าที่ดีที่สุดมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนไว้ก็คือจงรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระเจ้าเรียกร้องให้เรารักพระองค์เพื่ออะไรเพื่อเราจะรับความรักจากพระเจ้ารับความรักจากแหล่งความรักที่แท้จริงเพื่อเราจะส่งต่อความรักไปยังผู้คนนั่นคือการเรียกร้องเพื่อตัวเราและเพื่อโลกนี้ความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาจากพระเจ้าและพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเราคริสเตียนทุกคนอาจจะไม่ต้องตายเพื่อพระนามพระเจ้าแต่คริสเตียนทุกคนควรจะอยู่เพื่อรักพระเจ้าจนวันตายเอเมนไหมคะเราอาจจะไม่ได้ถูกเรียกร้องว่าเราจะต้องตายเพื่อพระนามพระเจ้าแต่ถ้าเราอยู่อยากให้พี่น้องอยู่โดยรักพระเจ้าในปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้นปีนี้นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงทำงานในใจข้าพเจ้ามากสิ่งหนึ่งที่พระองค์เร้าอยู่ในใจเสมอก็คือเรื่องความรักของพระองค์ข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าไปหลายครั้งบอกพระองค์ว่าลูกขอเป็นคนหนึ่งที่รักพระเจ้าที่สุดลูกขอเป็นคนหนึ่งที่จะรักพระองค์ให้มากที่สุดแม้ว่าความรักของลูกมันจะห่างไกลจากความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้ามากเพียงใดก็ตามแต่ลูกขอสัญญามีข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากอยู่ในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ19บอกว่าเรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนข้าพเจ้ารักเพราะพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าก่อนถ้าพี่น้องสัมผัสความรักพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระองค์ทรงรักพี่น้องก่อนพี่น้องจะรักพระองค์เอเมนไหมคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันอยากให้พี่น้องในช่วงท้ายนี้มีโอกาสได้สำแดงถึงความขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทย
ให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ